นี่ครับเป็นไงฮะวันนี้แนวหรูหรากันหน่อยฮะ VIP ครับเอาผาดเวลไฟนะด้านหลังผมนี่ฮะสนุกสนานครับนี่ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแหมรถใช้งานครับผมอยู่ที่นี่ฮะเคสตันช็อปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเข้าไปคุยกับคุณกีดูครับและตอนนี้ครับเราเข้ามานั่งกันอยู่ที่นี่เลยครับเคสตันช็อปครับสวัสดีครับคุณกีครับสวัสดีครับเห็นหน้าคุณกีนะครับต้องนึกถึงนะครับแนวการแต่งรถแบบ VIP ฮะ VIP มันคืออะไรครับถ้า VIP ส่วนตัวผมนี่คิดว่าน่าจะเป็นรถที่ไต่ล้อโตโตแล้วก็ความเตี้ยต้องได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบถุงลมอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องโหลดได้เตี้ยระดับนึงอะไรเงี้ยครับทำไมถึงชอบแต่งรถ VIP ฮะมันมีแรงบันดาลใจอะไรฮะคุณกีครับอาจจะติดตามหนังสือทางญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาก่อนยุคเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างมาแรงนะครับบ้านเรากระแสก็เลยเริ่มตามทางญี่ปุ่นไปก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำรถตัวเองให้สุดสักครั้งหนึ่งในงานประกวดบ้านเราก็หันมาแนวนี้เลยครับเต็มที่กับมันเลย VIP ก่อนหน้านั้นก็คุกคีกับทางรถอยู่10กว่าปีเหมือนกันไอ้ผมทำรถแต่อายุ14อ่ะครับอาจจะเป็นแดร็กเป็นจิมคาน่ารถยนต์ความแรงคือลองมาหมดทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็มาลงเอยด้วยแนว V อ่ะแนว VIP ครับแล้วอย่างนี้มันมีแบบไหนบ้างฮะคือเรียกว่าเอาว่ามันต้องเตี้ยใช่ไหมถ้าจริงๆถ้าแบ่งประเภทเนี่ยเตี้ยแบบดิบๆอ่ะมันยังไปทางแนวฝันมากกว่าส่วนตัวนะแต่ถ้าแนว VIP ก็หนีไม่พ้นเรื่องถุงลมครับอ๋อมันก็เรียกว่าเอาว่าปรับขึ้นปรับลงได้ใช่ไหมฮะแล้วการติดตั้งถุงลมเนี่ยมันมียังไงบ้างมันมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะอย่างเวลไฟอย่างเงี้ยเอาผ่านเวลไฟดีกว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยก็คือหน้าที่มันน่ะคือเอาถุงลมเข้าไปแทนสปริงครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยทำแค่นี้มันก็ใครๆก็ทำได้ผมว่านะแต่การที่เซตให้มันขับชีวิตประจำวันได้แล้วลงตัวแล้วความนุ่มนวลยังอยู่เนี่ยอันนี้สิ่งสำคัญครับเพราะฉะนั้นอย่างผมยกตัวอย่างในกลุ่มเวลไฟเอาผ่านเนี่ยรถมันราคาค่อนข้างแพงใช่ครับอย่างตัวใหม่ก็3ล้าน7 3ล้าน8อะไรเงี้ยคือเราต้องทำให้เขาสวยด้วยขับใช้งานทุกวันได้ด้วยอันนี้คือโจทย์ผมนะครับครับก็จริงการวางระบบถุงลมเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้หลักๆเลยถังแล้วก็ปั๊มที่จะยิงลมเข้าถังเพื่อที่จะลมจากถังกระจายเข้าไปวาล์วต่างๆเพื่อที่จะคุมแต่ละล้อให้เวลามันยกขึ้นหรือปล่อยลงได้อะไรเงี้ยใช่ครับเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเมมโมรี่อ่ะการปรับตั้งการใช้งานดีกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเนี่ยเราขับไปเนี้ยสเต็ปเนี้ยเราไปเจอเนินเราไปเจอเอาว่าความสูงความต่ำที่มันเหลื่อมล้ำกันอย่างเงี้ยมันคือยังไงถ้าชุดเมมโมรี่เนี่ยคือตอนนี้มันจะมาจากแอคคูแอร์นะครับเป็นซึ่งเป็นผลิตของแต่งจากทางอเมริกาครับตัวนี้ผมว่าทั่วโลกยอมรับเลยครับแต่ราคามันอาจจะสูงนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่การทำงานมันแม่นยำมากแล้วสะดวกสบายในการใช้งานเช่นเบอร์2เนี่ยเราเมมโมรี่ไว้ที่เป็นระดับวิ่งใช้งานของเราเลยค่ะเวลาอย่างเราเจอเนินเนี่ยเราก็กด3ก็จะยกปื๊ดขึ้นมาพอขั้นนั้นเสร็จกด2มันจะบาลานซ์เองทั้งคันโดยที่เราไม่ต้องไปดูอะไรเลยคือไม่ต้องมาแต่งไม่ต้องมากดเติมให้นิดทีละหน่อยใช่ไหมพอเจอเนินปุ๊บกดตึบ2เลยแล้วมันก็สเต็ปนั้นเลยอ๋อนี่ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของบ้านเรานะทำได้นะไม่ต้องมาไอ้ยี่ห้อ Eco Air เนี่ยคนใช้กันทั่วโลกอะฮะส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดในโลกด้วยซ้ำเพราะว่ามันยังเป็นแบรนด์ของอเมริกาอย่างเช่นยี่ห้ออื่นอาจจะยังเป็นไต้หวันจีนหรือผลิตบ้านเราอะไรเงี้ยฮะแต่ Eco Air นี่เป็นแบรนด์แท้ๆอเมริกาจบแน่นอนดีกว่าเลือกใช้วัสดุสินอุปกรณ์ที่มันดีใช่ไหมฮะคือให้เข้ากับรถเนี่ยรถพลัง3ล้านกว่าบาทนะเอาผ่านเวลไฟในส่วนของล้อมันเนี่ยล้อนะครับที่ใช้ส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นของอะไรกันนะแนว VIP ที่แต่งกันนะจริงๆล้อ VIP เนี่ยบ้านเราก็มีหลายยี่ห้อนะฮะแต่ทางร้านผมเนี่ยคือผมจะขายแต่ยี่ห้อ W-Work ยี่ห้อเดียว
ครับแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อจากที่อื่นมาหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเข้ามาทำได้นะใช่ได้แบกล้อเข้ามาบางทีจัดการให้หน่อยอยากได้แนวใช่ครับแต่ผมว่ากระแสบ้านเราตอนนี้ W Workผมว่าน่าจะครองตลาดสัก 80% นะเท่าที่คุยกันในตามมาแสงก็ต้อง W Work นะแนวนี้ VIP ใช่ไหมฮะและในส่วนของเบรกนะฮะเห็นโอ้โหบางคันที่เข้ามานี่สุดกันทุกคันตอนนี้ก็ทำเป็นชุดตรงรุ่นพวกเวลไฟเอาผ่านอาจจะเป็นพวก6พอร์ต GT 6พอร์ต AMG จ้ะส่วนมากใช้ของอะไรครับเบรกตอนนี้ถ้าของผมเนี่ยจะเป็นพวก GT แล้วก็พวก AMG กับพวกคาเยนอยู่ครับ3อย่างคือเบรกจานใหญ่ๆคาลิปเปอร์ใหญ่สวยเลยผมว่าตอนนี้ทางเอาผ่านเรือไฟแต่งรถกันรุนแรงครับรุนแรงมากเลยนะวันนี้นี่เห็นมามันไม่เหมือนธรรมดาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ผ่านมากระแสบ้านเรากับญี่ปุ่นเป็นไงตอนนี้แนว VIP ผมว่าดูจากบ้านเราเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มเรือไฟเอาผ่านนะฮะไม่รวมรุ่นอื่นนะไม่แพ้ญี่ปุ่นนะฮะไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยนะใช่เดี๋ยวนี้จอดมิทติ้งกันทีนี้ถ้านับกันจำนวนรถผมว่าเยอะกว่าญี่ปุ่นด้วยใช่ครับแต่อาจจะเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยบอดี้พวกชุดแต่งอาจจะต้องสั่งทางญี่ปุ่นเข้ามาอยู่อาจจะช้านิดนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็งบประมาณก็อาจจะสูงขึ้นอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเฉพาะถ้าเป็นล้อช่วงล่างไม่แพ้ญี่ปุ่นก็อย่างที่เห็นกันก็นะก็ผมว่าทำออกมาได้ผมว่าก็สวยนะก็ดูแบบหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ละคันสังเกตพี่ๆเขาส่วนใหญ่ก็เป็นรถครอบครัวไงมีลูกแต่งงานนี่มากันเนี่ยนะนี่น่าจะมีลูกกันเกือบหมดแล้วครับล่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงฮะส่วนใหญ่ก็แต่งรถมาก่อนนะเท่าที่ผมรู้จักก็อาจจะแต่งรถรุ่นอื่นมาก่อนแล้วก็มาซื้อรถครอบครัวก็ยังใจรักในการแต่งอยู่ก็เลยจัดเลยแนวนี้สวยนะครับใช้งานได้นะครับไม่ผิดประเภทนะฮะแน่นอนนะเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับ K-Stand Shop นะครับให้คุณเกียร์ฝากถึงร้านหน่อยครับอยู่ที่ไหนยังไงครับช่องทางการติดต่อร้าน K-Stand Shop จะตั้งอยู่ตรงข้ามไม่กลับบางนานะครับเลยโลตัสบานนิดนึงหาง่ายๆเลยฮะสังเกตอยู่ก่อนถึงโค้งอะครับช่องทางการติดต่อก็น่าจะเป็นส่วนตัว Facebook ส่วนตัวดีกว่าครับชื่อกิตติภพแท้ตั้งตรงตัวเลยฮะเสิร์ชหาได้เลยหรือทางเพจก็จะเป็นเคสแตนช็อปไทยแลนด์ก็เช่นกันครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844864448ครับครับผมก็นะครับสาย VIP นะไม่ใช่เฉพาะเอาผ่านหรือเวลไฟนะฮะเรียกว่ารถทุกรุ่นเลยนะครับอย่างที่จอดอยู่ด้านหลังเรานี่นะสายสปอร์ตเรานะฮะต้องการจะโหดนะครับแบบ VIP นะฮะเข้ามาได้เลยนะครับที่ K-Stand Shop โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของรถแต่ละคันกันนะครับของทีมงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับอยากจะทิ้งท้ายไว้ท่านผู้ชมว่าการแต่งรถแนวนี้นะครับพวกเวลไฟเอาผ่านไม่ผิดกฎหมายนะครับเช่นอย่างล้อเนี่ยไม่ล้นนะครับแล้วก็เน้นความสวยงามท่านผู้ชมท่านไหนมีรถแนวนี้ก็สามารถแต่งแบบนี้ได้เลยครับขอบคุณครับWhy, why, 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 why,